ัมภาษณ์พิเศษนิชคุณเตรียมมีโซโล่เดียววันน้องสาวป่วยเป็นอัมพาตวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะเราได้สัมภาษณ์น้องนิชคุณนะคะแบบ Exclusive เรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยล่ะค่ะดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับนะคะห้ามพลาดติดขัดค่ะกลับมารับงานในไทยอย่างเต็มตัวหนุ่มหล่อไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยนิชคุณหรเวชกุลจาก 2PM ทั้งงานภาพยนตร์ที่เตรียมจะลงจอฉายทั้งงานแฟนมีติ้งเดี่ยวในไทยครั้งแรกวันที่3มีนาคมนี้ล่าสุดกับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าชิ้นใหม่ซึ่งวันนี้ก็ได้มีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และก่อนที่จะไปเจอกับแฟนๆนะคะหนุ่มคนนี้ก็เปิดโอกาสให้ True Size HD ได้สัมภาษณ์พิเศษทุกซอกทุกมุมของชีวิตในตอนนี้เลยค่ะมันอยู่ที่การตั้งใจเรียนของเขามากกว่าสวัสดีนะครับผมคุณนิชคุณครับความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแกน้อยอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับทำงานกับครอบครัวคนที่รู้จักนะฮะก็การถ่ายทำก็สนุกสนานดีผมว่าแฟนคลับน่าจะชอบโฆษณาตัวนี้ผมดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันครับแล้วก็ครั้งนี้มีพิเศษสุดก็คือมีเพื่อนร่วมวงมาแจมร่วมแจมกันด้วย2คนนะฮะจุนโฮกับชันซองก็ผมว่าครั้งนี้น่าจะสนุกดีครับความฮอตของแขกรับเชิญแล้วครับก็ผมยังไม่ได้บอกนะครับยังไม่ได้เปิดเผยว่าเขาจะรับเชิญเข้ามาทำอะไรก็ลองมาติดตามกันครับเพราะว่าน่าจะสนุกครับบอกความลับอะไรนิดนึงนะฮะจะเดือนหน้านี่ผมจะเขาเรียกว่าซองแคมป์นะฮะก็คือแบบเป็นการรวมตัวของนักแต่งเพลงแล้วก็ผมก็จะไปนั่งคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเขาอาจจะนั่งแต่งเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้าพูดไปแล้วคือการรวมตัวกันเพื่ออัลบั้มของผมนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมรับเพลงมาจากนักแต่งเพลงก็ได้หรือว่าจะร่วมแต่งก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นเพลงในอัลบั้มผมอยากจะร่วมมีส่วนร่วมในการแต่งและกันในการเขียนเนื้อร้องนะฮะแล้วก็เมโลดี้อะไรอย่างนี้ไปด้วยก็มันเป็นผลงานของผมก็อยากจะมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนะผมสนิทสุดก็น่าจะเป็นแบมแบมนะฮะแต่ว่าแบมแบมรู้สึกว่าเขาปรับตัวได้แบบ 100% แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเขามากนะฮะก็บางทีก็อาจจะมีนัดทางข้าวกันคุยกันว่าเป็นไงบ้างช่วงที่ทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็น้องๆคนอื่นก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยกันก็เมื่อวานเพิ่งไปหาเยี่ยมน้องมานะครับแล้วน้องดูดีขึ้นมากแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ที่ฟังเราก็มันดูแบบน่ากลัวมากเพราะว่าเขาบอกเป็นโรคไวรัสลงกระดูกสันหลังซึ่งถ้าปล่อยไปนานกว่านี้คือแบบมีสิทธิ์ที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกเป็นอัมพฤกษ์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้แหละครับก็น้องก็อยากกลับไปดูงานทันทีแต่ผมก็บอกว่าให้พักผ่อนก่อนหักโหมไปมันก็ไม่มีอะไรดีนะครับทางทวินไซด์นะคะนิชคุณเองก็เดินทางไปเรียกเสียงกรี๊ดในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งก็มีฮอตเทสต์ไทยมารอกันอย่างเนืองแน่นค่ะงานนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่านิชคุณเองได้แจกลายเซ็นแบบเซ็นสดๆให้กับฮอตเทสต์ผู้โชคดีด้วยค่ะครึ่งทางครับรู้อ๋อโอเคไม่ได้แล้วนั่นนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาในวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าฟ้าเวลาผ่านไปกี่ปีหน้าเหมือนเดิมดีเลยอ่ะนิชคุณอ่ะหนูว่าเราควรย้ายไปอยู่เกาหลีสักครู่นึงใช่ไหมสัมผัสอากาศอัปเดตผิวหนังตัวเองสักหน่อยสักครู่คงไม่พอถ้าอย่างนั้นสักช่วงใหญ่ๆสักไตรมาสหนึ่งใหญ่ๆแต่จะบอกว่าไวรัสลงไขสันหลังนี่น่ากลัวเพราะมีเพื่อนเป็นนะค่ะแล้วคือก็หลายปีแล้วก็ไม่หายก็คือเป็นอัมพาตไปเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือต้องพักผ่อนเยอะๆมันจะแบบเล่นงานเราไวรัสมันอยู่ตามอากาศเมื่อไหร่เราแจ็คพอตน่ะมันเข้าสู่ร่างกายบางช่วงมันเข้าไวรัสลงคอไวรัสลงกระเพาะ
ันนี้มันยังโอเคแต่พอลงไขสันหลังปุ๊บเนี่ยมันทำให้แบบเอฟเฟกต์เยอะนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้หายไวๆนะคะขอให้คุณหมอตรวจเจอว่ามันคือไวรัสชนิดอะไรใช่จะได้หายาฆ่าถูกเพราะปัญหาก็คือไวรัสมันมีมากมายเดี๋ยวนี้มันแบบกลายพันธุ์ไงแล้วมันไม่มียาฆ่าไงค่ะเนาะเป็นห่วงจริงๆค่ะนะคะ